หรัฐอังกฤษหัวร้อนโวยลั่นสั่งบุกทางใต้แต่ผู้นำยูเครนดื้อบุกตะวันออกทำแค่2เดือนศูนย์ทหารครึ่งแสนย่านกรอ 5,000 คันจากการรุกคืบของกองกำลังผสมยูเครนในแนวหน้าก็ดูเหมือนว่ายังไม่สำเร็จเท่าที่ควรมีหนำซ้ำยังถูกรัสเซียตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยขณะที่มีรายงานถึงการสั่งการที่ขัดแย้งกันเองระหว่างระดับผู้นำของนาโต้กับผู้นำของยูเครนโดยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างประเทศรวมทั้ง Blockdit World Update ที่นำมาโพสต์ข้อความเผยแพร่เอาไว้เมื่อวันที่23สิงหาคม66ว่าการจัดระบบบังคับบัญชาของฝ่ายสามพันธมิตรนาโต้ในสมรภูมิยูเครนนั้นศูนย์บัญชาการใหญ่อยู่ในฐานทัพอากาศเยอรมนีโดยมีทหารกองทัพสหรัฐเป็นผู้บัญชาการใหญ่ภายในศูนย์สั่งการจะจัดเป็นระดับกองพลโดยมีผู้บัญชาการแต่ละประเทศสั่งการทหารของตัวเองแล้วก็ควบคุมการจัดส่งอาวุธไปยังคลังสต็อกและแนวหน้าในส่วนของยูเครนนั้นจัดเป็นชาติพันธมิตรนาโต้มีสถานะเทียบเท่ากองพล1ในระดับพื้นที่ภาคสนามมีผู้นำยูเครนเป็นผู้บัญชาการทหารยูเครนมีสถานะคล้ายกับทหารรับจ้างกินเงินเดือนจากนาโต้อีกทอดหนึ่งดังนั้นเอกภาพบัญชาการรบแต่ละกองพลในกองกำลังผสมจึงไม่ขึ้นต่อกันสื่อนิวยอร์กไทม์สหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐและสหราชอาณาจักรงุนงงกลยุทธ์การรบของยูเครนอย่างมากที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งจนผลลัพธ์การรุกรานบุกตีหาเรื่องรัสเซียไม่ได้อะไรเลยเนื่องจากยูเครนได้แยกกำลังออกไปตามใจชอบหน่วยรบทหารเทพที่นาโต้ฝึกมาเป็นซูเปอร์แรมโบ้ที่ดีที่สุดบางส่วนไปอยู่ผิดที่เสนาธิการของศูนย์ประชาการใหญ่วางแผนการบุกจากภาคใต้แต่ปัจจุบันยูเครนกับส่งกำลังทหารแรมโบ้ไปยังแนวรบด้านตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองอาร์ติมอฟที่ฝ่ายกองกำลังผสมต้องสูญเสียทหารไปถึง 70,000 นายพ่ายแพ้ต่อทหารรับจ้างวัคเนอร์รัสเซียเป็นการทำนอกสั่งสื่อเดอะไทม์รายงานตั้งแต่วันที่10สิงหาคม66พลเอกมาร์คมิลลี่เสนาธิการร่วมสหรัฐพลเรือเอกเซอร์โทนี่ราดาคินผู้บัญชาการทหารสูงสุดของนาโต้ประจำยุโรปนายพลคริสโตเฟอร์คาวาลีพยายามสั่งการทางโทรศัพท์ให้นายพลวาเลรีซาลุสนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนให้มุ่งทุ่มเทกำลังทหารไปที่แนวรบทางด้านทิศใต้โดยให้เหตุผลว่ายุทธวิธีการบุกที่รุนแรงเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเกมสงครามได้แต่ว่าผู้นำยูเครนดื้อแพ้งยืนกรานที่จะย้ายกำลังทหารขนาดใหญ่มาไว้ทางตะวันออกทางแคว้นคาคีฟเพราะเชื่อในทฤษฎีนักแสดงตลกทางทีวีตนว่าการมีกำลังทหารที่มากเพียงพอให้รัสเซียทำลายทิ้งจนล้าจะสามารถยึดเมืองอาร์ติมอฟเขตโดเนตคืนได้แม้จะสูญเสียจำนวนทหารมากสร้างความหัวร้อนแล้วก็ปวดหัวตึบให้กับสหรัฐและอังกฤษอย่างมากจึงโวยวายตำหนิผู้นำยูเครนอย่างรุนแรงจนต้องเริ่มส่งกำลังทหารบางส่วนอย่างเสียไม่ได้ไปทางทิศใต้อีกครั้งล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำของรัสเซียประชุมกับนายลีโอนิดปราเชนนิกรักษาการหัวหน้าสาธารณรัฐประชาชนลูฮันที่ทำเนียบเคลมเลนกรุงมอสโกแล้วก็ได้ให้ความเห็นว่ายุทธวิธีการรบของกองทัพยูเครนทำราวกับว่าทหารของตนเองไม่เป็นมนุษย์ไม่ใช่พลเมืองของตนเองโยนกำลังทหารลงไปในดงทุ่นระเบิดซ้ำด้วยเป็นเหยื่อยิงปืนใหญ่หวังให้กองทัพรัสเซียล้าและลูกปืนใหญ่หมดยุทธวิธีแบบนี้ล้มแล้วต้องสูญเสียทหารและเผาอาวุธไปฟรีๆอย่างหนักกระทรวงกลาโหมรัสเซียประเมินว่าในเวลาแค่2เดือนที่ผ่านมากองกำลังผสมต้องสูญเสียทหารถึง 45,000 รายบาดเจ็บสาหัสคูณ3เท่าและยานพาหนะหุ้มเกราะเทพมากกว่า 5,000 คันโดยไม่สามารถเจาะแนวหน้าป้องกันคูร่องลึกป้อมปราการชั้นแรกแค่15กิโลเมตรของกองทัพรัสเซีย